ไปดูที่จุดแรกกันก่อนนะคะคือที่ศูนย์ประชุมการจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็มีพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์เดินทางไปวางดอกไม้จันทร์และเข้ากราบสรีระสังขารอย่างต่อเนื่องขณะที่พระลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณก็นําไม้เคาะหัวที่หลวงพ่อเคยใช้มามอบให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะติดตามจากคุณภาวิตาศรีบุญสมรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณภาวิตาคะเชิญค่ะค่ะวันนี้เป็นบรรยากาศวันที่7ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งมีพิธีบำเพ็ญกุศลครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะก็มีศิษยานุศิษย์และประชาชนจำนวนมากนะคะเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์อย่างไม่ขาดสายค่ะขณะที่พระลูกศิษย์หลวงพ่อคูณนะคะได้นำไม้เคาะหัวจากที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมามอบให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลร่างครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาค่ะมีศิษยานุศิษย์และประชาชนที่เดินทางมาวางดอกไม้จันทร์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอย่างไม่ขาดสายและเมื่อเวลา10นาฬิกาค่ะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระพิธีธรรมสวดพระพุทธมนต์จากวัดสว่างสุทธารามและมีเจ้าภาพจำนวน12คณะพระครูสถิตวราพรเป็นพระลูกศิษย์หลวงพ่อคูณที่มาจากวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสมุทรปราการได้นำไม้เคาะหัวที่หลวงพ่อคูณเคยใช้เคาะหัวลูกศิษย์ที่เข้ากราบท่านค่ะซึ่งไม้เคาะหัวนี้ค่ะพระครูได้มาเมื่อปี2536เมื่อครั้งที่เคยเข้ารับใช้หลวงพ่อคูณซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับวัดที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะจึงได้ขอมาไว้เป็นสมบัติไว้บูชาโดยวันนี้เห็นว่าควรนำมาไว้กับหลวงพ่อคูณจึงเอามามอบให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนำไปไว้ในอนุสรณ์สถานของหลวงพ่อคูณเพื่อให้ผู้คนอีกหลายแสนคนได้เห็นทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่าหลังจากที่ได้รับมอบไม้เคาะหัวที่หลวงพ่อคูณเคยใช้ค่ะจะนำไปไว้ในอนุสรณ์สถานแต่ระหว่างนี้จะได้นำไปไว้ที่ห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคูณชั้น7อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับสิ่งของที่เคยใช้ทั้งเตียงผ่าตัดเครื่องมือผ่าตัดหลวงพ่อคูณเมื่อครั้งเป็นครูใหญ่ค่ะให้กับนักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาและหลังจากนั้นก็จะสร้างอนุสรณ์สถานเสร็จแล้วก็จะนำไม้เคาะหัวนี้ไปเก็บไว้ภายในอนุสรณ์สถานด้วยค่ะนี่นะครับเป็นภาพที่พระครูสถิตอาภรณ์ฮะวัดสว่างอารมณ์ซึ่งท่านเคยติดตามหลวงพ่อคูณนะในปีพ.ศ. 2530กว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่ว่าตึกที่โคราชถล่มนะฮะท่านใช้ไม้อันนี้เป็นที่ไปใช้เคาะศีรษะลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้ท่านติดตามอยู่ท่านก็เลยได้นี้ไม้มาแล้วท่านก็เก็บไว้ที่วัดนะครับแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าไม้นี้เป็นของหลวงพ่อคูณอยากก็เลยอยากจะมามอบให้ไว้กับหลวงพ่อคูณที่อนุสรณ์สถานที่นี่นั่นท่านถึงจะนำมามอบให้ครับก็เป็นไม้ที่มีความเก่าแก่แล้วก็ท่านบอกท่านยังไม่เคยจับเลยนะตั้งแต่เก็บมาได้มาจากหลวงพ่อคูณท่านก็เก็บไว้ที่วัดนะท่านพอจะมาขอนแก่นท่านนึกขึ้นได้แล้วก็ไปเห็นไม้นี่พอดีท้ายของการเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมทําให้ประชาชนจํานวนมากค่ะมุ่งหน้ามาที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางไปชมเมนลอยนกหัสดีลิงเทินบุษบกที่ชาปนสถานชั่วคราวด้านหลังพุทธมณฑลอีสานโดยฝั่งทางทิศตะวันตกของศูนย์ประชุมค่ะฝั่งหอศิลป์ติดกับบึงสีฐานเป็นจุดบริการรถรับส่งประชาชนที่จะเดินทางไปพุทธมณฑลอีสานตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะมีประชาชนไปรอเข้าคิวเพื่อขึ้นรถจำนวนมากโดยประชาชนที่มาวันนี้ค่ะต่างก็บอกว่าตั้งใจมารอเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้กราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อคูณค่ะมาจากที่ท่าตูมครับอำเภอท่าตูมสุรินทร์ครับความรู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็ถือว่าเป็นบุญเลยครับที่ได้มาครับผมเพราะว่าที่แรกไม่ได้ตั้งใจมาพาแม่ยายมากันเลยดีครับดีต้องคิวนานหรือยังครับที่จะไปเพื่อนคนอีสานวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ถือว่าเร็วนะครับพี่เร็วครับรวดเร็วดีครับได้มาที่นี่เองรู้สึกว่าดีใจจริงๆก็ไปหาหลวงพ่อคูณประจำอยู่แล้วล่ะเลยวันก่อนไม่ได้มาเลยได้มาวันที่ว่าวัน
วันเผานี่แหละเรียกว่าดีใจมากครับก็เนี่ยก็ลองรอมาคิวมานานแล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องคือว่าไม่มีอุปสรรคก็ต้องรอไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเรียบร้อยครับค่ะซึ่งขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของดิฉันค่ะก็ยังคงมีประชาชนนะคะเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์สรีระสังขารหลวงพ่อคุณปริสุทธิ์โทจำนวนมากค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ